สัมมาสัมพุทธะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมาโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและขอโอกาสแก่พระครูปลัดไพเรนสิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปและขอเจริญสุขกับบรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปก็เป็นโอกาสฟังธรรมและก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าเราก็รู้หายใจออกเราก็รู้รู้ลักษณะลมเข้าลมออกของตัวเองว่าลมหายใจเข้าออกของเรามีลักษณะอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาให้ใจของเราสงบวันนี้เป็นวันหยุดที่เราได้มีโอกาสเข้ามาสร้างบุญกุศลเช่นเคยคำว่าบุญคำว่ากุศลนั้นทุกคนปรารถนาทุกคนต้องการเพราะเป็นที่มาของความสุขบุญให้ผลเป็นความสุขทานทำให้คนมีความสุขศีลทำให้คนมีความสุขภาวนาทำให้คนมีความสุขนั้นบุญกุศลที่เรามาสร้างมาทำนั้นก็นำมาซึ่งความสุขความเจริญนั้นการที่เราได้เสียสละเวลาวันหยุดมาพัฒนาจิตของตัวเองเรื่องจิตนี้สำคัญเพราะคนเรานั้นจิตนั้นเป็นผู้พาไปจะไปสวรรค์ไปนิพพานไปนรกหรือจะไปเป็นอะไรก็แล้วแต่ไปด้วยจิตกายไม่ได้ไปกายเป็นส่วนประกอบของจิตจิตเป็นหัวหน้าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวที่เรามานี้ก็จิตดำริเป็นผู้ดำริมาแล้วก็ผลักดันให้กายนี้มากระทำความดีมาให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์มาภาวนาฟังเทศฟังธรรมวันนี้ก็น้อมนำมาจากใจของเรานั้นเป็นผู้ปรารถนาเป็นผู้ต้องการท่านคนเรานั้นหวังว่าทุกคนต้องการความสุขกันทั้งนั้นแต่ความสุขในพระพุทธศาสนานั้นเป็นความสุขที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้นำมาชี้แจงแสดงแก่พวกเราซึ่งเป็นพุทธบริษัทในความศรัทธาเลื่อมใสคำว่าศรัทธาเลื่อมใสศรัทธาก็คือการที่เราเห็นแล้วเกิดความปิติเกิดความมีความรักมีความเคารพเมื่อเราเห็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอริยสงฆ์เราเกิดความเคารพเกิดความเริ่มใสเกิดใจศรัทธาศรัทธาที่จะเห็นท่านอยู่ในลักษณะของอาการของความสงบความสุขก็ทำให้จิตใจของเรามีปิติมีความสุขมีความเบิกบานอันนี้เรียกว่าศรัทธาที่เราเกิดขึ้นนั้นก็ต้องอาศัยปัญญาเป็นองค์ประกอบพิจารณาตามองค์ธรรมธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นอาศัยสติอาศัยปัญญาคนเราทุกวันนี้ขาดสติขาดปัญญาศรัทธาจึงงอนแงนคลอนแคลนอยู่ตลอดเวลาพอเห็นพระทำไม่ดีก็ไม่ศรัทธาไม่อยากจะทำบุญแท้จริงพระดีก็มีเยอะพระที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพระสงฆ์ทั้งสงฆ์สมมุติทั้งสงฆ์วิมุตติสามารถหลุดพ้นแล้วก็มีเยอะแต่เราต้องอาศัยปัญญาคนเราถ้าศรัทธาอย่างเดียวไม่มีปัญญาบางทีเราไปรู้ไปเห็นมันพระท่านพูดไม่ดีพระท่านทำไม่ดีเราก็หมดศรัทธาพอหมดศรัทธาเราก็ไม่ทำอีกบุญของเราก็หมดหดหายไม่ได้สร้างบุญต่อไม่ได้ทำบุญต่อแทนที่จะได้บุญก็ไม่ได้เพราะเราไม่เลือกนาบุญที่จะทำพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลกที่พระเจ้าตรัสไว้ท่านเราจะทำนาก็ต้องดูทำเลเราจะทำที่ไหนมีดินมีน้ำมีปุ๋ยหวานไปแล้วพืชผลได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่รีบเราก็พิจารณาดูนะคนที่จะพิจารณาอย่างนี้ก็ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญา
อาศัยศรัทธาท่านคนเราทุกวันเนี่ยบางทีมีแต่ศรัทธาแต่ขาดปัญญาเห็นก็ไปตามเขาวัดนั้นดังอาจารย์นี้ดีท่านเทศเพราะไปตามกระแสเขาเรียกว่าสร้างกระแสบางทีเราไม่ได้ศรัทธาไปตามกระแสเขาว่ามาเขาชวนไปแต่เรายังไม่เกิดศรัทธาปัญญายังไม่มี เราต้องฟังแล้วให้เกิดปัญญาศรัทธาแล้วต้องมีปัญญาควบคู่กันไปไปเห็นการกระทำคำพูดการเสียสละของท่านก็เกิดศรัทธาเกิดปัญญาว่าท่านเป็นพระที่เสียสละเป็นพระที่ปฏิบัติดีนะเลิกละจากเรียกว่ามีคุณสันโดษมีคุณธรรมพระที่ ท่านเป็นพระอริยะเนี่ยท่านมีคุณสันโดษมีคุณธรรมดูจากความเลิกละของท่านท่านไม่เอามาเป็นของตัวเองได้อะไรมาท่านก็บริจาคเสียสละแบ่งปันให้แก่ส่วนรวมทั้งหมดไม่ทำเพื่อตัวเองนั่นแหละก็เรียกว่าเป็นพระถ้าพระในยังสะสมให้แล้วก็สะสมไว้ไม่บริจาคไม่เสียสละไม่แบ่งปันให้ใครฝากธนาคารเอาไว้สะสมเอาไว้นั่นก็เรียกว่า พระยังไม่ได้เลิกละคนไม่มีปัญญาก็เห็นก็ศรัทธาก็ศรัทธาตามเขาเห็นก็ทำก็ทำตามเขานี่ก็เรียกว่าเราขาดปัญญาพระพุทธเจ้าจึงสอนหลักของการประพฤติปฏิบัติให้เกิดปัญญาคือมีสติมีปัญญาพิจารณาการให้ทานก็ต้องมีศรัทธาเราให้กับใครพระพุทธเจ้าก็วางไว้หลายระดับให้แก่สัตว์เดรัจฉานก็ได้บุญนิดนึง ได้บุญเหมือนกันแต่ได้บุญน้อยให้กับบุคคลที่ไม่มีศีลก็ได้บุญมากกว่าสัตว์หน่อยหนึ่งให้คนแก่ผู้มีศีลห้าก็มากกว่าให้คนปกติที่ไม่มีศีลได้บุญมากกว่ามีศีลแปดมีศีลสิบมีศีล227ก็ได้บุญมากขึ้นไปยิ่งขึ้นไปยิ่งเราให้กับพระอริยะตั้งแต่พระโสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหันตมรรคอรหันตผลไปเรื่อยก็สามารถที่จะมีอานิสงส์มากให้แก่พระอรหันต์ให้แก่พระพุทธเจ้ามีอานิสงส์มากนั่นตามลำดับขั้นฉะนั้นถ้าคนมีปัญญาเขาก็ศรัทธาแล้วก็แสวงหาปัญญาฉะนั้นคนเราทุกวันนี้ก็ขาด ขาดทั้งศรัทธาขาดทั้งปัญญาไปวัดก็ไม่ได้เสริมสร้างศรัทธาไปแล้วก็ศรัทธาไม่เกิดฟังธรรมก็ไม่เกิดศรัทธาไม่เกิดปัญญาไม่สงบฟุ้งซ่านให้พุทโธก็พุทโธไม่ได้หายใจเข้าก็พูดหายใจออกก็โธก็ลืมก็เรียกว่าลืมไปเรื่อยๆลืมจนสติเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวกลายเป็นความฟุ้งซ่าน ขาดสติขาดสัมปชัญญะขาดความรู้ขาดความเข้าใจพระท่านเทศพระท่านสอนพระท่านบอกพระท่านแนะนำเราก็ไม่ได้สนใจเดี๋ยวเราก็ศึกแล้วเดี๋ยวเราก็ไปบ้านแล้วเราทำอะไรมากเนี่ยเขาเรียกว่าขาดศรัทธาขาดปัญญาแทนที่จะได้บุญมาวัดแทนที่จะได้บุญไม่ได้บางคนก็มาติคนนู้นคอยจับผิดคนนี้ คนนั้นหนังไม่ดีคนนั้นพูดไม่ดีคนนั้นทำไม่ดีได้แต่บาปกลับไปบุญไม่ได้แทนจะโดบุญเอาบุญเลือกเอาบุญก็ไม่ได้เอามาวัดแทนที่จะหาความสงบสงัดหลีกเล้นไม่พูดไม่คุยหาความสงบเดินสงบนั่งสงบนอนสงบกินสงบไม่แสวงหาบุญอันนี้ไม่เกิดพอมันไม่เกิดมันก็หมดศรัทธา มาวัดครั้งเดียวใครชวนมาต่อไปก็ไม่มาแล้วไม่เห็นได้อะไรเพราะไม่ได้ทำมาแล้วไม่ได้ทำไม่ได้ลงมือทำให้มันเกิดศรัทธาเกิดปัญญามาแล้วก็เลาะแหละโลเลเหลวไหลไม่ทำเวลานั่งสวดมนต์ก็ไม่ตั้งใจสวดเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิก็ไม่ตั้งใจพระเทศพระสอนก็ไม่เคยตั้งใจฟังน้อมนำเอาไปประพฤติปฏิบัติมันเลยไม่เกิดเป็นบุญเป็นกุศล จิตมันต่อต้านอยู่ตลอดเวลานี่เขาเรียกว่าจิตมันเป็นอกุศลอันนี้เราต้องหาทางกำจัด
ตัวที่เป็นนิวรณ์ตัวที่เป็นอกุศลออกไปเราจะได้มีบารมีธรรมนะมาให้ทานก็พยายามนึกถึงทานที่เราให้ทำบ่อยๆนึกถึงบ่อยๆจิตใจของเราก็ผ่องใสเบิกบานในการให้ให้แล้วมีปิติมีความสุขนึกถึงเมื่อไรไปบ้านก็ยังมีความสุขอยู่ที่ทำงานก็ยังมีความสุขนึกถึงทานของตัวเองอยู่แล้วก็ทำอยู่สม่ำเสมอให้อยู่ทุกวันตั้งแต่วัตถุทานอภัยทานทำเป็นทานทานทั้งสามอย่างเนี่ยเราก็ทำไปพร้อมๆกันนะมันจะได้มีอานิสงส์มากมีบารมีมากบารมีคือการสร้างสมอบรมในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลก็เรียกว่าบารมีบุญบารมีนะนั่นคนเราทุกวันนี้ก็ขาดบุญขาดบารมีที่จริงบุญมีอยู่แต่เราไม่ได้สร้างไม่ได้ทำอยู่บ้านก็ละเลยการให้ทานการรักษาศีลก็ไม่สำคัญเราก็เลยไม่ได้ทำมาวัดก็บางคนก็มีศรัทธามาบางคนก็ไม่ได้มีศรัทธาก็ต้องมาเพิ่มพูนศรัทธาของตัวเองให้เพิ่มขึ้นมาวัดก็มาตั้งใจในก็เสียสละเวลามาแล้วเวลามันมีค่ามีประโยชน์เราจะปล่อยให้มันเลยไปพ้นไปมันก็หมดประโยชน์หมดค่าเวลามันก็ฆ่าเราไปทุกวันทุกวันเดี๋ยวเดือนเดี๋ยวปีเดี๋ยวหมดไปอีกแล้วชีวิตของเรามันสั้นลงสั้นลงไม่ได้ยาวขึ้นโยมที่เดินไปหานี่คือความสั้นของชีวิตจะเหลืออีกกี่ชั่วโมงกี่นาทียังไม่รู้นะความตายเป็นของเที่ยงชีวิตเป็นของไม่เที่ยงทุกคนกำลังเดินไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายกันทั้งนั้นใครจะไปก่อนไปหลังก็ต้องไปบางคนก็ไปอายุยังน้อยบางคนก็ไปอายุปานกลางบางคนก็ไปอายุมากแล้วก็แล้วแต่เหตุปัจจัยนิสัยที่ตัวเองสั่งสมมาก็เรียกว่าบุญธรรมกรรมแต่งบุญที่เราทำมากรรมที่เราตกแต่งมาถ้าตกแต่งไว้ดีก็ชีวิตของเราก็ประสบแต่ความดีความเจริญเห็นไหมบางคนเกิดมาในตระกูลเศรษฐีในตระกูลกษัตริย์ในตระกูลที่มีฐานะนั่นเพราะอะไรเพราะบุญที่เขาสร้างเอาไว้ทำเอาไว้ทานที่เขาให้อยู่สม่ำเสมอศีลที่เขารักษาไว้ตลอดเวลาการสวดมนต์ภาวนาวันพระเขาก็ไม่เคยขาดมาวัดมาถือศีลอุโบสถมาถือศีล8มาถือศีล10ศีล227นะเขาก็สะสมบารมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในบารมีที่เขาทำไว้นั่นแหละเวลาเขาจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าเขาก็มีความสุขพอเขามาเกิดอีกเห็นไหมเกิดมาในกองบุญกองกุศลเกิดมาก็มีสิ่งรองรับเขาไว้หมดเลยทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ข้าทาสบริวารมันรองรับไว้หมดเลยโยมไม่ต้องไปขวนขวายมันมาเองมายังไงอ่ะมาด้วยบุญที่เขาทำเอาไว้เขาเคยทำของเขาไว้บางคนหาแทบเป็นแทบตายก็ไม่เจอนะทานก็ไม่มีอดๆอยากๆยากๆจนๆไม่มีกินก็จะไม่มีจะกินเวลากินก็ต้องอดมื้อกินมื้อบางคนก็อดหลายมื้อกว่าจะได้กินสักมื้อนึงใช่ไหมไม่ได้ให้ไว้ไม่ได้ทำไว้มันต่างกันเนี่ยต่างกับคนที่เขาทำไว้บุญมันให้ผลคนที่ไม่ทำก็ไม่มีบุญทำไมเขาได้ทำไว้เขาชวนไปวัดบอกไม่มีเวลาวันพระก็ไม่เว้นไม่ว่างเขาไปวัดกันก็ไม่เคยสนใจเขาจะไปก็ช่างเขาตัวเองก็ไม่สนใจที่จะทำนานๆครั้งบางคนก็เทศกาลนะเข้าพรรษาออกพรรษาปีใหม่สงกรานต์นักขัตฤกษ์จึงจะได้ทำวันธรรมดาวันปกติไม่เคยทำละเลยด้วยความมันไม่สำคัญที่จริงมันสำคัญบุญเนี่ยบุญนี่ของคู่เราอย่างอื่นไม่ใช่ของคู่เราของคู่โลกทิ้งไว้ในโลกนี้เอาไปไม่ได้แก่แหวนเงินทองทรัพย์สมบัติญาติพี่น้องอะไรก็แล้วแต่แม้แต่ร่างกายเราก็ต้องทิ้งไว้บนโลกนี้เอาไปไม่ได้สิ่งที่เอาไปได้ก็คือบุญกุศลกับบาปอกุศลเท่านั้นสองอย่างสองประการนั้นคนเราต้องคิดให้ดีว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรต้องการอะไรในชีวิตนี้แล้วเราจะได้อะไรไปเรามายื้อมาแย่งมาแข่งมาคันกันอยู่ทุกวันนี้เราได้อะไรไปทรัพย์ก็ไม่ได้ไปยื้อไปแย่งกันอยู่ก็เอาไปไม่ได้ยศตำแหน่งก็ยื้อแย่งกันก็เอาไปไม่ได้แก้แหวนเงินทองทรัพย์สมบัติสรรหากันสะสมกันไว้มากมาย
ฝากไว้ในธนาคารเป็นร้อยล้านพันล้านก็เอาไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายตัวเองก็เอาไปไม่ได้นับประสากับอย่างอื่นท่านเรามาพิจารณาของจริงพระเจ้าสอนของจริงแก่เราของจริงคืออะไรคือชีวิตไม่ใช่ของเรามันไม่เที่ยงมันอยู่ด้วยความทุกข์เพราะเราควบคุมมันไม่ได้นั่งอย่าปวดยืนอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่ากระหายอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปเราไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของมันผมอย่าร่วงฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวทําไม่ได้มันไม่มีอะไรเป็นของเรามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นธรรมชาตินี่แหละคือของจริงที่พระเจ้าสอนให้เราพิจารณาเดินก็พิจารณานั่งก็พิจารณานอนก็พิจารณาทำอะไรก็พิจารณาเราไม่มีอะไรเป็นของเราเป็นสักแต่ว่าธาตุดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นเองเราพิจารณาเห็นความเป็นจริงนี้จิตมันจะได้ละได้เลิกจากความหลงเลิกจากความยึดติดสำคัญว่าเป็นของเราไม่งั้นคนเราก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไอ้นั่นก็ของเราไอ้นี่ก็ของเรายื้อแย่งกันนึกว่าเราเอาไปได้ผลสุดท้ายก็ไม่มีใครเอาอะไรไปทิ้งไว้หมดทิ้งไว้ในโลกนี้แหละไม่มีใครเป็นเจ้าของนึกว่าจะได้เป็นเจ้าของก็ไม่มีใครได้เป็นเดี๋ยวก็จากโลกนี้กันไปเนี่ยเขาจากไปทุกวันให้เราเห็นเด็กก็ไปหนุ่มสาวก็ไปผู้ใหญ่ก็ไปคนแก่คนเฒ่าก็ไปถ้าไปกันทุกวันไปกันทุกวัยไปกันทุกเวลาแล้วเราจะไม่ไปได้อย่างไรเราก็กำลังจะไปถ้าจริงเราไปกันแล้วเราไม่รู้เราไปจากความเป็นเด็กแล้วเด็กมันจากเราไปแล้วมันตายจากเราไปแล้วเราไม่รู้เลยความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ตายจากเราไปแล้วเราก็ยังไม่รู้เลยมันตายไปหลายรอบแล้วเนี่ยเด็กเล็กๆมันก็ตายไปแล้วเด็กโตมาหน่อยมันก็ตายไปแล้วหนุ่มหน่อยมันก็ตายไปแล้วสาวหน่อยมันก็ตายไปแล้วสาวใหญ่สาวน้อยตายไปหมดแล้วมันตายไปทุกวันตายไปทุกวัยความตายเนี่ยเราไม่เห็นตราบใดที่เรายังไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะไม่มีปัญญาเข้าไปพิจารณาเราก็จะไม่รู้ว่าความตายเนี่ยมันฆ่าเราไปทุกวันจากเด็กก็ฆ่าเราไปแล้วฆ่าความเป็นเด็กของเราไปหมดแล้วไม่มีเหลือหนุ่มสาวก็ฆ่าเราไปแล้วคนแก่คนชราเดี๋ยวมันก็ฆ่าเราไปอีกไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยเราไม่ได้พิจารณาพอความตายมาเยือนจริงๆเราก็กระวนกระวายไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายทำไงจะไม่แก่ทำไงจะไม่เจ็บทำไงจะไม่ตายมันเป็นไปไม่ได้อยู่ไม่มีใครทำได้ในโลกนี้มันเป็นสภาวะของธรรมชาติในโลกนี้ไม่มีใครฝืนความแก่ความเจ็บความตายได้นั้นคนเราก็ตกอยู่แต้มหน้าของความแก่ความเจ็บความตายเรากำเดินเข้าไปหามันทุกวันพุทธเจ้าบอกทุกลมหายใจเขาออกของเราเนี่ยมันตายหายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายฉะนั้นเราไม่ได้พิจารณาความตายนี้เองเราจึงเป็นผู้ประมาทในวันในวัยของตัวเองนึกว่าเรายังเด็กอยู่ยังหนุ่มอยู่ยังสาวอยู่ยังไม่เท่าไม่แก่คนเข้าวัดต้องคนเท่าคนแก่ไม่มีภาระไม่ใช่ภาระเราต้องตัดซะก่อนที่ภาระนั้นมันจะรัดตรึงเราไว้เราไปไหนไม่ได้ออกจากบ้านจากเรือนไม่ได้ออกจากวัฏฏะไม่ได้ออกจากครอบจากครัวไม่ได้บางคนหนีกันไม่ได้เลยออกจากบ้านวันสองวันก็คิดถึงแล้วห่างกันไม่ได้แต่ต่อไปต้องห่างกันโดยสิ้นเชิงต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปไม่ได้ไปด้วยกันมาก็ไม่ได้มาด้วยคนมาด้วยกันต่างคนต่างมาฉะนั้นเราต้องพิจารณาเห็นความเป็นจริงที่พุทธเจ้าทรงสอนคนเรามาตกอยู่ในความหลงไม่รู้เรียกว่าอวิชชาอวิชชามันหุ้มห่อสัตว์โลกอยู่ไม่ให้รู้ความเป็นจริงที่พุทธเจ้าทรงรู้พระอรหันต์ทรงรู้นั่นคนเรามาตกอยู่ในความหลงหลงรูปหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสหลงสัมผัสหลงปรุงแต่งหลงยึดหลงติดหลงวันหลงวัยหลงไปทุกอย่างนี่เขาเรียกว่าเราลุ่มหลงตกอยู่ในโมหะความลุ่มหลงทำให้เกิดความโลภความโกรธใครมาเราก็อยากได้ใครแย่งของเราไปก็โกรธมีความโกรธมีความเกลียดมีความเบียดเบียนกัน
อิจฉาพยาบาทเข็นฆ่าเห็นไหมโลกวุ่นวายไปหมดประเทศโน้นก็ฆ่ากันยิงกันถ้าประเทศไทยเราเองก็มีทุกวันคนเราเดี๋ยวนี้มันโกรธง่ายโมโหง่ายอารมณ์ฉุนเฉียวมีการฆ่ากันทุกวัน ไม่พอใจก็ฆ่ากันตอนนี้ก็ฆ่ากันในครอบครัวแล้วเมื่อก่อนฆ่าคนอื่นเดี๋ยวนี้ในครอบครัวก็เริ่มฆ่ากัน พ่อแม่ฆ่าลูกฆ่าพ่อแม่ตอนนี้จิตสำนึกของคนเรามันเรื่องศีลเรื่องธรรมนี้มันถดถอยน้อยลงไปทุกวันทุกวันจนจะไม่เหลือความสำนึกเรียกว่าความสำนึกผิดชอบชั่วดีบุญบาปเราไม่รู้เลยเนี่ยมันเป็นเหตุแห่งความเสื่อมมันเสื่อมจากไหนเสื่อมจากจิตใจของเราที่ไม่พัฒนาทางด้านจิตใจตัวเองก็เสื่อม เสื่อมถอยไม่เห็นคุณค่าของพ่อของแม่ของผู้มีพระคุณเราไม่ให้ความรักไม่ให้ความเคารพไม่ให้ความศรัทธาพ่อแม่ก็ไม่มีความน่าเชื่อถือเดี๋ยวนี้เพราะอะไรพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่ตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมติดเหล้าเมายาผลสุดท้ายก็เกิดปัญหาในครอบครัวในสังคมทะเลาะเบาะแว้งกันเข่นฆ่ากันทุบตีกันเป็นปัญหาทุกวันเนี่ย ฟังข่าวได้ยินข่าวไม่มีเรื่องอะไรเลยตามหน้าหนังสือพิมพ์มีแต่เรื่องพวกนี้ทั้งนั้นเลยเพราะอะไรเพราะคนเรามันเสื่อมถอยจากศีลจากธรรมของดีๆเราไม่ทํากันนะไม่เป็นแบบอย่างพ่อแม่ก็ไม่เป็นแบบอย่างของลูกๆก็ไม่เป็นแบบอย่างของพ่อแม่เพราะเราไม่เอาศีลเอาธรรมห่างไกลจากวัดวาเพราะอะไรเพราะคนเราทุกวันนี้การเข้าวัด ก็เข้าเป็นประเพณีเรามารับศีลเนี่ยเราก็รับเป็นประเพณีพอออกจากวัดแล้วศีลเราก็หมดเนี่ยเขาว่าเป็นประเพณีไม่ได้ใจศรัทธาที่จะทําให้มันเต็มที่สมัยก่อนเขาสมาทานศีลเขาสมาทานครั้งเดียวตลอดชีวิตทีวิตตังข้าพเจ้าขอถึงศีลตลอดชีวิต ถึงพระรัตนตรัยตลอดชีวิตพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติตติแม้วระที่หนึ่งแม้วระที่สองแม้วระที่สามข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตแต่ทุกวันนี้เป็นประเพณีไปก็ท่องกันเป็นนกแก้วนกขุนทองรับศีลกัน ผลสุดท้ายก็ศีลก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะเราไม่ได้รักษาศีลศีลก็ไม่รักษาเราเราต้องรักษาศีลก่อนศีลจึงจะรักษาเราศีลนี้รักษาคนไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วตายแล้วไม่ตกนรกศีลเนี่ยคนไหนมีศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับรองถ้าบุคคลนั้นตายแล้วไม่ตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานพ้นจากอบายภูมิทั้งสี่นี่ด้วยอำนาจของศีล เราไม่ประพฤติปฏิบัตินึกว่าศีลไม่สําคัญไม่เอาศีลข้อที่หนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทําร้ายสัตว์ไม่ทําให้สัตว์ลําบากเห็นไหมมันควบคุมไปหมดแม้การทะเลาะเบาะแว้งก็ไม่มีเพราะอะไรเพราะศีลข้อที่หนึ่งให้ละเว้นไม่ฆ่าด้วยไม่ทําร้ายด้วยไม่เบียดเบียนด้วยไม่ทําให้สัตว์ลําบากเห็นไหม แต่เราไม่สนใจเรานึกว่าฆ่าอย่างเดียวที่จริงไม่ใช่สิ่งข้อที่หนึ่งมันละเว้นจากการเบียดเบียนเลยไม่ทําให้สัตว์ลําบากไม่เอาชีวิตเขาไม่ทําให้เขาลําบากแต่เราไม่ได้พัฒนาตัวเองอทินนาห้ามลักทรัพย์ของคนอื่นที่เขามีเจ้าของบางคนก็ไปเอารัดเอาเปรียบเขารู้ไม่ทันเราเรารู้มากกว่าไปช่อไปโกงไปเบียดไปบังไปแย่งของเขามา แต่มาเป็นของตัวเองเห็นไหมมันเดือดร้อนไปหมดวุ่นวายไปหมดเพราะสิ่งข้อที่สองขอรับชั่นกันสุดท้ายบ้านเมืองก็ล่มจมประเทศชาติก็ไม่ได้พัฒนาคนเราก็ไม่ได้พัฒนามันเกิดจากคนไม่มีศีลไม่ทำการเมการประพฤติผิดสามีภรรยาของบุคคลอื่นแม้แต่บุตรธิดาที่พ่อแม่เขายังไม่อนุญาตยินยอมพร้อมใจยกให้ ใช่ไหมก็จึงมีประเพณีสู่ของยินยอมพร้อมใจทั้งสองฝ่าย
สู่ขอเสร็จแล้วก็แต่งงานมีครอบมีครัวเป็นความสมัครใจทั้งสองฝ่ายทั้งหญิงทั้งชายทั้งพ่อทั้งแม่เห็นไหมแต่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วหมดประเพณีเหล่านี้ค่อยๆสลายหายไปปัญหาสังคมมันจึงได้เกิดขึ้นมากมายเมื่อคนเราไม่เอาศีลไม่เอาธรรม มุสาห้ามโกหกห้ามพูดเท็จพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อนินทาเขาให้ร้ายเขาอยู่ในสิ่งเขาได้สี่หมดเลยทุกวันนี้มีไหมมาเจอหน้ากันน่ะต้องนินทากันแล้วอดได้ไหมไม่ได้มันจึงสร้างปัญหาเป็นปัญหาสังคมเป็นปัญหาของประเทศชาติของโลกใบนี้เพราะเราไม่มี สิ่งข้อที่สี่ไม่มีสัมมาวาจาเจรจาชอบไม่มีเพราะฉะนั้นคนเราทุกวันนี้มันขาดสุราเมรัยเครื่องมึนเมามักดองยาเสพติดทุกชนิดที่ทำให้สติของเราเลอะเลือนลุ่มหลงเพราะกวันนี้ก็มีเสพกันตลอดเวลาดูที่ไปทางไหนก็มีเหล้ามีเบียร์มียาเสพติดมีทั่วไปหมด นะไปร้านค้าไหนไปร้านชำร้านเล็กร้านน้อยมีหมดโยมบุหรี่เหล้ายาเบียร์มีพร้อมทุกอย่างเห็นไหมเพราะน่าสงสัยเหมือนกันว่าประเทศตมาเคยสงสัยว่าประเทศไทยเป็นเมืองพุทธสัดส่วนใหญ่90กว่าเปอร์เซ็นต์พูดง่ายๆที่นับถือพุทธศาสนาแต่ทำไมเหล้าบุหรี่เบียร์ ยาเสพติดมันจึงได้มากมายและมากกว่าประเทศอื่นเขาอีกทั้งที่เราเป็นคนพุทธเนี่ยมีศีลห้าเนี่ยให้รักษาศีลห้ากันเนี่ยเห็นไหมเวลาจะเข้าพรรษาต้องรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาเป็นสโลแกนไปทำไมต้องงดอะโยมทำไมเราไม่มีกิจสำนึกของตัวเองต้องรณรงค์ พอเราเข้าปากแล้วก็ลืมหมดทำอะไรก็ได้พอเบียร์เข้าปากพอยาเสพติดเข้าไปสติมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวควบคุมตัวเองไม่ได้พ่อแม่พี่น้องญาติแม้แต่ตัวเองก็ทำร้ายได้เห็นไหมบางคนถึงกับคลั่งทำร้ายตัวเองนี่เพราะอะไรอ่ะเพราะสติมันไม่มีอยู่ยาเหล่านั้นมันไปหลอกหลอน ไปกล่อมประสาทจนประสาทมันหลอนเห็นภาพมโนไปคนนั้นจะมาทำร้ายคนนั้นจะมาทำร้ายคนสุดท้ายก็ทำร้ายตัวเองแม้แต่ตัวเองก็นึกว่าจะทำร้ายตัวเองเนี่ยแล้วเราไม่เห็นโทษของมันเราไม่เคยเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้เลยถ้าคนเราทุกวันนี้ยังกระเสือกกระสนดิ้นรนไปขนขวายแสวงหาสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลา นั่นน่าเสียดายที่เรามีพุทธศาสนาที่จริงไม่ต้องสอนนะศีลห้าเนี่ยโยมเราต้องเข้าใจเราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธบริษัทเนี่ยพุทธมามกะเราต้องเข้าใจในเรื่องของศีลห้าศีลห้านี่เป็นฐานที่ตั้งของความดีคนจะมีความดีได้ต้องมีศีลคนไหนไม่มีศีลคนนั้นก็ทำความดีลำบากนั่นทุกวันนี้คนเราอยากได้ความดีอยากเป็นคนดีแต่แค่อยากอย่างเดียวไม่ลงมือทำไม่ขวนขวายไม่สร้างไม่ทำทานไม่ให้ศีลไม่รักษาภาวนาไม่เอาวันพระวันโกนวันสำคัญนี่ก็ไปตามประเพณีอย่างที่ได้กล่าวไว้ไปวัดเขาไปกันเยอะวันนั้นมีคนไปเยอะเราต้องไปบ้างไม่งั้นตามกระแสก็ไม่ได้ เขาไปกันเยอะเราก็ต้องไปไปสร้างกระแสกันเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลเห็นไหมถ่ายปุ๊บลงปั๊บโอ้โหไปแล้ววัดนั้นวัดนี้วัดนู้นกระแสทั้งนั้นเลยโยมสร้างกระแสนะเราไม่ได้สร้างจิตสำนึกกันเนี่ยคนเราถ้ามีจิตสำนึกไม่ต้องสร้างกระแสเรารู้อยู่ว่าเราเป็นชาวพุทธหน้าที่ของเราคืออะไรคือการเป็นผู้มีศีลห้าอย่างน้อยแต่เราไม่มีเลย
สีเลนะสุกติงยันติไม่เกิดความสุขจากการมีศีลไม่เกิดสีเลนะโภคสัมปทาทรัพย์ก็ไม่เกิดสีเลนะนิพุติงยันติการไปสวรรค์ไปนิพพานพ้นจากนรกก็ไม่เกิดเห็นไหมมันพลาดโอกาสไปหมดเลยโยมการที่เราเป็นคนไม่มีศีล พาทั้งความสุขพาทั้งทรัพย์พาทั้งการไปสวรรค์ไปนิพพานเราไม่ได้สนใจเลยแต่เวลาตายปั๊บแหมอยากจะไปสวรรค์ทุกคนก็โอ้โหขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติน่ะมันจะไปได้ยังไงโยมนะถ้าไปได้อย่างนั้นคนไม่นรกไม่มีแล้วโยมคนพอพูดอย่างนั้นก็ไปสวรรค์กันหมด ไปไปนรกกันแล้วมันเป็นไปไม่ได้โยมนรกยังเต็มไปหมดเลยคนมีบาปเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเห็นไหมสัตว์เดรัจฉานมาเกิดทิ้งอะยังปลายังอะไรเนี่ยมาเกิดทิ้งไข่เป็นล้านล้านฟองเห็นไหมออกนาทิ้งเป็นล้านตัวนั่นอะมันเป็นสัตว์เดรัจฉานย้อนไปจากมนุษย์นี่แหละไม่มีศีลไม่มีธรรม พลาดท่าเสียทีไปไม่สนใจพระเทศพระสอนพระบอกไม่สนใจไม่ใส่ใจที่จะทำพลาดโอกาสไปแล้วก็ไปนึกได้ก็สายแล้วโยมคำว่าสายแล้วหมายถึงว่ามันเกินแก้แล้วมันแก้ไม่ได้แต่เรานี่ยังไม่สายที่มานั่งนั่งอยู่นี่ได้ยินได้ฟังนี่ยังไม่สายถ้าปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลง ทัศนคติของตัวเองใช่ไหมเปลี่ยนไปในทางที่ดีคนเราถ้าคิดดีก็ต้องทำดีพูดดีแล้วทุกอย่างมันก็จะดีนะมันขึ้นอยู่กับความคิดเราจึงมาคิดบวกไงแต่บวกของพระพุทธเจ้าไม่ใช่บวกแบบชาวบ้านบวกด้วยปัญญาแยกแยะบุญบาปนรกสวรรค์นิพพานพระเจ้าแยกไว้หมด นั่นคนเราต้องแยกออกว่าตัวเองเป็นมนุษย์มนุษย์อยู่ตรงไหนอยู่ที่ใจสูงคำว่าใจสูงอะโยมใจไม่ตกต่ำไม่คิดให้ร้ายใครไม่คิดทำร้ายใครไม่คิดเบียดเบียนใครนั่นแหละก็เรียกว่าใจสูงความเป็นมนุษย์อยู่ตรงนี้ไม่ใช่เป็นที่รูปร่างหน้าตามนุษย์ไม่ได้อยู่ที่รูปร่างหน้าตาบางคนหน้าตาดีแต่ใจนี่โหดร้ายเห็นไหมฆ่าก็ได้ลงคอ คนหน้าตาดีๆเนี่ยท่านคนเรามันอยู่ที่จิตใจมันต้องตกแต่งมาวัดนี่มาตกแต่งจิตใจของตัวเองแต่ถ้าเคยคิดไม่ดีก็คิดเสียใหม่คิดในทางที่ดีการพูดในสิ่งที่ไม่ดีก็พูดเสียใหม่หัดพูดใหม่อันไหนไม่ดีไม่พูดในสิ่งที่ดีทำเสียใหม่ทำในสิ่งที่ดีเท่านี้เองเรา มาเรียนรู้เรื่องของตัวเองการมาวัดคือการมาเรียนรู้เรื่องของตัวเองไม่ใช่รู้เรื่องของใครพุทธเจ้าสอนให้รู้เรื่องตัวเองนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้ทำอะไรก็รู้ถ้าเรามีตัวรู้เมื่อไหร่นั่นแหละเราจะกำกับตัวเองได้รู้ว่าตัวเองทำถูกหรือทำผิดแต่ถ้าเราขาดตัวรู้เมื่อไหร่ขาดสติเมื่อไหร่เราจะไม่รู้ว่าเราทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรเนี่ยมันเป็นทุกข์เป็นโทษตอนที่เราไม่มีสติ สติมันทำให้เรารู้สึกตัวว่าเรากำลังทำอะไรคิดอะไรพูดอะไรนะมันจะแยกแยะปัญญาจะใคร่ครวญไตรตรองว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำนั้นมันเป็นไปโดยชอบธรรมไหมคำว่าชอบธรรมเอาอะไรมาตัดสินพุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณาว่าการตัดสินว่าคิดแล้วถูกไหมทำแล้วถูกไหมพูดแล้วถูกไหมคือการคิดแล้ว ตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราคิดเนี่ยไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแม้แต่ตัวเองก็ไม่เดือดร้อนนั่นถือว่าเป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมแต่ความคิดการกระทำคำพูดของเราเมื่อไรก็ตามที่เราคิดเราพูดเราทำแล้วตัวเองก็เดือดร้อนคนอื่นเขาก็เดือดร้อนนั่นแสดงว่าเรากำลังเดินทางไปในทางที่ผิดศีลผิดธรรม นั้นพิจารณาตรงนี้เองแล้วคนที่จะพิจารณาออกก็ต้องมีสติมีปัญญาแล้วคนเราทุกวันมันขาดไงสติก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มี
ไม่ได้สร้างฉะนั้นมันขาดเหตุขาดปัจจัยขาดนิสัยตรงนี้เราต้องมาฝึกไงมาวัดต้องมาฝึกนั่งอย่างไรให้มีสติเดินอย่างไรให้มีสติกินอย่างไรคิดอย่างไรพูดอย่างไรสติอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเราถามว่าทุกคนมีไม่มีไอ้ที่มันไม่มีเพราะเราไม่ได้ฝึกมันไว้เราฝึกมันบ่อยๆมันก็มี นั้นของดีนี้เราต้องพยายามฝึกไว้ฝึกให้มีของดีในใจคือสตินั่นเองเมื่อเรามีสติสมบูรณ์ดีแล้วก็สามารถควบคุมกายวาจาใจของเราให้เป็นไปในทิศทางที่ดีคิดดีพูดดีทำดีเห็นไหมมันมีองค์ประกอบถ้าคนเราทุกวันเนี่ยมันขาดองค์ประกอบมันต้องฝึกต้องฝนต้องอบรม อยู่บ้านเราไม่เคยทำอยู่ที่ทำงานเราไม่เคยทำเราต้องฝึกทำไว้จากวัดเนี่ยที่เราฝึกทุกวันเนี่ยนั่งอย่างไรเดินอย่างไรนอนอย่างไรกินอย่างไรมีสติทำอย่างไรที่พระท่านสอนเนี่ยถ้านำไปใช้ในชีวิตของเราไปบ้านเราก็เอาไปใช้ของดีต้องเอาไปใช้ทิ้งไม่ได้สติเป็นของดีสามารถกำกับควบคุมดูแลกายวาจาใจของเราให้เป็นปกติได้ ของดีเนี่ยเราต้องสร้างไว้สม่ำเสมอในของไม่ดีเนี่ยไม่ต้องสร้างหรอกโยมความคิดที่ไม่ดีการกระทำที่ไม่ดีการพูดที่ไม่ดีเนี่ยเราเอามันไว้ทำไมโยมเรารู้มันเป็นของไม่ดีเราไม่ควรเอามันไว้เอาไว้ก็เสีย ของไม่ดีเนี่ยเอาไว้นานๆก็เสียหายนะมันเสียไปถึงใจเรา ท่านเราต้องพยายามเอาของไม่ดีออกไปจากใจของเราความคิดที่ไม่ดีคำพูดที่ไม่ดีการกระทำที่ไม่ดีเราจะเอาออกไปได้เมื่อเราเห็นมันเห็นความคิดของตัวเองเห็นคำพูดของตัวเองเห็นการกระทำของตัวเองท่านการปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติกายวาจาใจของเราไม่ใช่ที่ไหนเลยที่พระเจ้าสอนเนี่ยสอนที่กายที่วาจาที่ใจมีครบหมดแล้วเราทุกคนมีครบ มีอาจตนะครบสมบูรณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยสามารถรับรู้ได้หมดเลยเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการทำความดีถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้เราจะทำความดีไม่ได้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการทำความดีตาก็มองในสิ่งที่ดีหูก็ฟังในเสียงที่ดีไอ้เสียงที่ไม่ดีไม่ต้องไปฟังเขานินทาไม่ต้องไปเอียงหูฟัง ไปทิศถึงกลุ่มไหนถึงคนไหนเขากำลังนินทาเราหลีกเลยไม่เอาไม่เข้าไปใกล้เนี่ยก็เรียกคนฉลาดตาเขาเหมือนกันมองในสิ่งที่ดีก็ทำความดีก็มองเขาไว้เอามาเป็นแบบอย่างสิ่งที่ไม่ดีก็มองแล้วก็จดจำไว้นั้นไปของไม่ดีไม่ควรทำไม่ควรสร้างไม่ควรเอาอย่างนี่เขาเรียกว่าต้องมองให้ขาดมองให้มีปัญญาถ้าคนเราทุกวันเนี่ยมันขาด ขาดความสำนึกขาดความรู้สึกที่ดีนั่นเราต้องมาสะสมมาสร้างจิตสำนึกที่ดีมาวัดนี่ก็คำว่าวัดนั้นหมายถึงวัดกายวาจาใจธรรมะก็พูดบ่อยครั้งแล้วคนเรามาวัดคำว่าวัดนั้นไม่ใช่วัตถุไม่ใช่ไปวัดไม่ใช่ศาลาไม่ใช่การเรียนไม่ใช่ลานธรรมไม่ใช่โบสถ์วัดนั้นอยู่ที่การมาวัดกายวาจาใจของตัวเองเขาเรียกว่าวัด เข้าไม่ถึงโยมมาเข้าไม่ถึงวัดตราบใดที่เรายังไม่เห็นกายวาจาใจเราไม่เข้าถึงวัดได้เลยเราจะไปสักกี่วัดพันวัดหมื่นวัดแสนวัดเราก็ไม่สามารถจะเข้าถึงวัดได้เลยเพราะวัดที่ถูกต้องคือวัดกายวาจาใจเรามาเนี่ยมาวัดความรู้สึกนึกคิดของตัวเรามีความโลภละได้บ้างไหมเรามีความโกรธเบาบางบ้างไหมเรามีความหลงแล้วเรามีสติรู้บ้างไหม หรือปล่อยให้มันหลงอย่างนี้ตลอดไปนี่เขาเรียกว่ามาวัดมาแก้ไขจุดบกพร่องของตัวเองมันเคยคิดไม่ดีเคยทำไม่ดีเคยพูดไม่ดีทำไงจะแก้ไขได้เห็นบ่อยๆรู้บ่อยๆเดี๋ยวมันก็แก้ได้เองถ้าเราไม่รู้ไม่เห็นมันก็แก้ไม่ได้ดังนั้นเราต้องมีจิตสำนึกที่ตัวเราไม่ใช่ไปมองคนอื่น เราต้องหลับตาก็ต้องเห็นตัวเองลืมตาก็ต้องเห็นตัวเอง
ทำไมใหม่ใครนั่งหลับตาไงเพราะคนเราถ้าลืมตาแล้วมันมองไปข้างนอกมันไม่โอปนัยโกน้อมก็มาดูกายดูใจแล้วครูบาอาจารย์จะต้องสอนว่าเวลานั่งแล้วให้หลับตาเวลาเดินก็ให้มองต่ำๆมองไปสักสามศอกอย่าให้ไกลกว่านั้นให้ไกลกว่านั้นมันฟุ้งซ่านนะคิดนึกไปเรื่อยเห็นไหม ให้มองที่ตัวเองนั่งอย่างไรหน้าอย่างไรปากอย่างไรฟันอย่างไรเราเห็นไหมไม่เห็นส่องกระจกทุกวันวันละหลายครั้งหลายรอบเดินไปก็มองไปผ่านกระจกทีไรก็มองทุกทีแต่เวลานั่งให้หลับตาเห็นตัวเองมองไม่เห็นผมอย่างไรไม่เห็นหน้าอย่างไรไม่เห็นคิ้วอย่างไรไม่เห็นเห็นแต่หน้าคนอื่นลอยมาอยู่ตลอดเวลาให้หน้าตัวเองไม่เห็นเลยเนี่ยเพราะคนเรามันหลงไง มันจำตัวเองไม่ได้มันจำได้แต่คนอื่นมันชอบจำแต่เรื่องคนอื่นแต่เรื่องของตัวเองไม่จำไม่ใส่ใจไม่สนใจคิ้วก็ยังดูไม่ออกปากก็ยังมองไม่เห็น นี่เขาเรียกว่าเราไม่เคยใส่ใจคนอื่นเนี่ยก็เดินผ่านเราครั้งเดียวเราจำได้แม่นเลยจำได้หมดหน้าอย่างไรคิ้วอย่างไรตาอย่างไรฟันอย่างไรเราจำได้หมดจำได้แม่นแต่ตัวเองเดินผ่านกระจกไม่รู้กี่รอบ มองแล้วมองเล่าซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่นั่งให้มองเห็นตัวเองหลับตาเห็นตัวเองสิไม่เห็นเนี่ยเพราะอะไรอ่ะเราเคยนึกบ้างไหมเพราะอะไรเราไม่เห็นตัวเองเพราะเราไม่เคยรู้เรื่องของตัวเองเลยพุทธเจ้าสอนเนี่ยเรารู้เรื่องของตัวเองคนเรามาชอบรู้เรื่องคนอื่นจิตมันแสบสายอยู่กับคนอื่นไม่ได้อยู่กับตัวเองไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคนไหนเอาจิตไว้กับตัวเองคนนั้นก็ ไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องเสียใจพุทธเจ้าบอกเลยคนไหนที่เอาจิตไว้กับตัวเองตลอดเวลาคนนั้นไม่มีการร้องไห้ไม่มีการเสียใจในคนไหนที่เอาจิตไปว่าคนไว้กับคนอื่นคนนั้นจะร้องไห้เสียใจอยู่ตลอดเวลาคนเราเนี่ยชอบร้องไห้ชอบเสียใจเพราะไม่เคยเอาจิตไว้กับตัวเองไม่ได้ฝึกจิตไว้กับตัวเอง มันจึงไปร้องไห้กับคนอื่นจึงไปเสียใจกับคนอื่นไปยึดอยู่กับคนอื่นจนมากมายเนี่ยมันจะเกิดความทุกข์ไงพระเจ้าบอกว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ก็เรารักคนอื่นไม่รักตัวเองรักลูกรักสามีรักภรรยารักทรัพย์สมบัติแต่ตัวเองไม่รักโยม ไม่ยอมรักตัวเองปล่อยให้ตัวเองเป็นทุกข์ร้องไห้เสียใจอยู่ทุกวันคร่ำครวญเศร้าโศกอยู่ทุกวันเรารักตัวเองตรงไหนเราไม่เคยรักตัวเองเลยไม่เคยดูตัวเองไม่เคยเห็นตัวเองไม่เคยเอาใจใส่กับตัวเองนี่แหละน่าเสียดายที่เราคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แต่เราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ค้นคว้าเราเป็นชาวพุทธกันเนี่ยเราไม่รู้เลย มันพุทธะเราก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนะเราไม่รู้เลยพุทธะที่เราพูดกันอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยบางคนเนี่ยนโมยังไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรถ้าไม่ได้สวดแปลนี่จะไม่รู้เลยว่าสังฆทานครูบาอาจารย์ถึงจะให้สวดแปลอยากให้โยมได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้ทําความเข้าใจว่านโมแปลว่าอะไรการให้พรก็ให้กันอย่างไรพรที่ให้น่ะแปลว่าอะไร เห็นไหมอภิวาทนาสีลิสันนิจังวุฒาปัจจายิโนเห็นไหมคนเราจะมีอายุต้องมีปกติกราบไหว้เห็นไหมอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดนั่นแหละคนมีอายุยืนต้องมีปกติกราบไหว้อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่มีไหมโยมมีแต่แข่งทื่อโยมเจอกันก็โหการอ่อนน้อมก็ไม่มีถ่อมตัวก็ไม่มีกราบไหว้ก็ไม่มี แต่ว่าเราจึงสอนนะกราบพ่อกราบแม่กราบครูบาอาจารย์กราบหมดโยมท่านมีพระคุณกับเราไม่มีท่านก็ไม่มีเราท่านเป็นผู้มีพระคุณที่เราลืมไม่ได้ต้องระลึกถึงอยู่ตลอดเวลานั่งก็ต้องกราบเดินก็ต้องไหว้คนเราทุกวันนี้มันขาดจิตสำนึกนะมาวัดสังฆทานโอ้ทำไมต้องกราบกันบ่อยต้องไหว้กันบ่อยเพราะเราคนเราอ่อนน้อมนะปกติ คนที่มีอายุยืนอายุวรรณะสุขะพละนี่เกิดจากการอ่อนน้อมกราบไหว้จึงมีอายุยืนพระเจ้าก็ให้พรแปลไว้ให้เนี่ยแต่เราไม่ได้แปลเลยไม่รู้
นั้นคนเราทุกวันนี้มันขาดตัวรู้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ค้นคว้าน่าเสียดายนะเรามีครูบาอาจารย์มีพระพุทธเจ้าพระองค์เป็นแบบอย่างสอนให้เรารู้จักการใช้ชีวิตอย่างถูกต้องคนเราถ้าใช้ชีวิตผิดนี่ก็อีกนานโยมกว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะมนุษย์มันได้เกิดง่ายโยมนึกว่ามนุษย์นี่เกิดง่ายไม่ง่ายมนุษย์ที่สมบูรณ์นี่เกิดยากมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์นะเกิดง่ายไหมเกิดกันทั่วไปไอ้มนุษย์ที่สมบูรณ์เนี่ยเกิดยากมันต้องอาศัยศีลอาศัยธรรมอาศัยการบำเพ็ญบุญบารมีจึงได้เกิดมาอย่างสมบูรณ์งั้นคนเรานึกว่ามันเกิดง่ายเลยไม่สนใจแต่จริงมันไม่ใช่แล้วกว่าจะได้เกิดนี่นานโยมมันต้องสร้างบารมีสร้างเหตุสร้างปัจจัยพอสมควรไม่มีบุญก็ไม่ได้เกิดมาก็ไม่สมอีกไม่สมประกอบคนไม่มีบุญเกิดมาก็มีแต่บาปอกุศลตามมาให้ผลทุกทรมานแสนสาหัสเกิดมาก็ไม่สมประกอบอาการ32พระนาเสียดายที่เราไม่ได้คิดมองผ่านเลยไปข้ามไปเราจึงไม่เห็นบุญเห็นบาปนึกว่าบาปไม่มีบุญไม่มีบางคนไม่เห็นด้วยซ้ำไปท่านเมื่อใดที่ไม่เห็นตัวเองก็ไม่เห็นบุญเห็นบาปคนที่เห็นตัวเองเมื่อไรนั่งเห็นตัวเองเดินเห็นตัวเองนอนเห็นตัวเองกินเห็นตัวเองจะเห็นบุญเห็นบาปถ้าคนยังไม่เห็นตัวเองไม่เห็นบุญเห็นบาปชี้ยังไงบอกยังไงก็ยังไม่เห็นนึกว่าบุญอยู่ชาติหน้าบาปอยู่ชาติหน้าไม่ใช่มันอยู่ปัจจุบันนี้แหละเราไม่ต้องไปดูชาติหน้าบุญบาปนรกสวรรค์นิพพานมันอยู่ในชาติปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนตมาก็สงสัยเหมือนกันบุญมันไม่ได้อยู่ชาตินี้บาปไม่ได้อยู่ชาตินี้แต่เมื่อปฏิบัติเมื่อครูบาอาจารย์ท่านสอนเราลงมือปฏิบัติจึงได้เข้าใจว่าบุญบาปไม่ใช่ชาติหน้าไม่ใช่ชาตินู้นมันอยู่ชาตินี้แหละมันเห็นเลยเราทำกรรมอะไรไว้มันก็มาปรากฏมาแสดงให้เราเห็นมันตามมาให้ผลทันทีไม่ว่าบุญไม่ว่าบาปมันมาปัจจุบันนี้เลยเพราะนั้นจึงไม่สงสัยว่าบุญบาปเป็นอย่างไรคนที่ยังสงสัยคือคนที่ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงพระพุทธเจ้าจึงให้บอกท่านจงมาดูเถิดก็ต้องมาลองดูอยู่มันต้องลองด้วยตัวเองปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนบอกใครไม่ได้พระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสรู้แรกๆพระองค์ไปเห็นนรกเห็นเปรตกำลังถูกไฟไหม้อยู่แต่พระองค์ก็บอกใครไม่ได้ว่านั่นคือมีเปรตอยู่แต่เมื่อบัสสาวกเกิดขึ้นสาวกไปเห็นเขาสาวกก็บอกพระเจ้านั่นน่ะมีไฟไหม้เปรตอยู่พระเจ้าบอกเราเห็นแล้วตั้งแต่วันเราตรัสรู้ใหม่ๆแต่เราบอกใครไม่ได้เพราะไม่มีใครเห็นเมื่อเธอเห็นนั่นแหละเราจึงยืนยันได้ว่านั่นแหละคือเปรตได้มาถูกไฟเผาไหม้ไฟนรกมันเผาไหม้เป็นเปรตยังถูกไฟเผาไหม้อีกนะโยมเพราะอะไรเพราะบาปมันทำไว้แสนสาหัสมันให้ผลลุกไหม้อยู่ตลอดวันตลอดคืนไปไหนไม่ได้โยมต้องถูกไฟเผาอยู่อย่างนั้นตลอดในคนที่เห็นเท่านั้นน่ะจึงจะรู้ว่ามันน่ากลัวแค่ไหนนรกน่ากลัวแค่ไหนเปรตน่ากลัวแค่ไหนอสุรกายน่ากลัวแค่ไหนคนไม่เห็นไม่กลัวคนเรามันต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติหายความสงสัยหายความลังเลพระเจ้าจึงบอกว่ามาพิสูจน์ด้วยการประพฤติปฏิบัติอย่าพึงปฏิเสธอย่าพึงเชื่อแล้วก็อย่าพึงปฏิเสธให้ปฏิบัติดูก่อนเมื่อปฏิบัติแล้วรู้เห็นนั่นแหละจึงจะยืนยันด้วยตัวเองว่ามีหรือไม่มีใช่หรือไม่ใช่แต่บอกใครไม่ได้บอกได้เฉพาะผู้ที่รู้เท่านั้นเองผู้ที่รู้ด้วยกันเข้าใจด้วยกันมันพูดภาษาเดียวกันภาษาธรรมคนพูดภาษาธรรมเนี่ยเขาไม่ต้องพูดมากก็พูดคำเดียวเขาเข้าใจถ้าภาษามนุษย์ต้องพูดหลายคำต้องอธิบายหลายหนแต่ภาษาของธรรมะที่เข้าใจกันก็พูดคำเดียวเขาเข้าใจลึกซึ้งนั้นครูบาอาจารย์บอกสมัยพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองไปปฏิบัติเล่าให้ฟังหลวงพ่อ
หลวงปู่สังวานบอกไม่ต้องทำอะไรมากให้ท่องพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธทำสองคำเท่านี้เนี่ยไม่ต้องทำอะไรให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกพุทลมเข้าโธลมออกสองคำเท่านั้นเองนะท่านจะรู้หมดไม่ต้องไปถามใครอย่างอื่นไม่ต้องถามท่านทำพุทโธให้ได้อย่างเดียว พอได้พุทโธแล้วอย่างอื่นมันมาหมดมันมาเองโยมความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมไม่ต้องไปถามใครมันเกิดขึ้นมาเองเพราะอะไรเพราะได้พุทโธไงพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันรู้หมดแล้วโยมมันตื่นหมดแล้วมันเบิกบานแจ่มใสหมดแล้วไม่ต้องไปถามใครเท่านั้นเองนั่นครูบาอาจารย์ท่านพูดเท่านั้นเข้าใจได้เลยเพื่อปฏิบัติได้แล้วเข้าใจได้เลย ไม่ต้องมาอธิบายกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงนั้นคนเราทุกวันนี้ความเข้าใจมันเข้าใจยากคำว่าเข้าใจยากนั่นก็หมายความว่าบารมีของเรามันยังเข้าไม่ถึงมันต้องสร้างต้องทำฟังบ่อยๆฟังอันไหนไม่เข้าใจต้องตั้งใจฟังอันไหนฟังแล้วยังสงสัยต้องไปทำไม่ใช่ฉันไม่เข้าใจก็มาถามอยู่นั่นแหละแต่ไม่ทำบางคนขยันถามแต่ไม่ขยันทำ ไอ้คนไหนขยันถามไอ้คนนั้นไม่ได้ทำจะมาเชื่อได้เลยเดี๋ยวมาถามเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ทำในคนไหนที่ทำเนี่ยเขาจะไม่ถามมากหรอกเขาเข้าใจไปทำแล้วเข้าใจมันหายสงสัยไม่ต้องถามบุญมีไหมบาปมีไหมนรกมีไหมสวรรค์มีไหมเขาไม่ถามเขาเข้าใจได้เองไอ้คนไม่ทำก็ ถามอยู่นั่นแหละไปเจออาจารย์ไหนก็บุญมีไหมบาปมีไหมนรกมีไหมสวรรค์มีไหมสงสัยข้องใจอยู่งั้นตัวเองไม่เคยลงมือทำเนี่ยมันต่างกันตรงนี้โยมครูบาอาจารย์ท่านเมื่อก่อนท่านไม่สอนมากนะเวลาท่านจะรับลูกศิษย์เนี่ยลูกศิษย์จะไปถามปัญหานี่ก็ให้ถามแค่ครั้งสองครั้งให้ไปทำเป็นปีสองปีสามปีกลับมาถามใหม่ใช่ไหม ไม่ใช่ทำวันนี้ก็ถามวันนี้ไม่ใช่ให้การบ้านไปครั้งหนึ่งไปทำสามปีสี่ปีแล้วก็มาถามใหม่ให้ใช้ปัญญาเอาเองให้ใช้ปัญญาให้ใช้วิจารณญาณของตัวเองพิจารณาให้รอบคนเราทุกวันนี้มันได้แต่ถามไม่ได้ทำ เราต้องเข้าใจในหลักธรรมที่พุทธเจ้าทรงสอนหลักธรรมก็ธรรมะที่พุทธเจ้าทรงสอนแก่เราเนี่ยทำเป็นเครื่องดับทุกข์ถามว่าเรามีทุกข์ไม่มีนั่งเป็นทุกข์เดินเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์กินเป็นทุกข์หิวเป็นทุกข์อิ่มเป็นทุกข์เนี่ยเขามีเวลาใดมั่งที่มีความสุขไม่มีหรอกแต่เรามองไม่เห็นเองนั่งปั๊บก็ทุกข์แล้ว เกิดห้านาทีนี่เริ่มขยับแล้วซ้ายมั่งขวามั่งทุกข์หมดแหละไม่มีสุขเลยสุขตรงไหนแล้วขยับใหม่ก็ปวดใหม่ไปอยู่ที่ไหนก็เป็นอย่างนี้แหละไปเดินก็ทุกข์ไปยืนก็ทุกข์หาความสุขไม่ได้หรอกถ้าสุขได้มันต้องไม่ไปไหนแล้วต้องอยู่ตรงนั้นแหละมันจะได้มีความสุขถ้ายืนมีความสุขไม่ไปไหนแล้วคนก็ยืนอยู่งั้นไม่ไปไหนแล้วฉันอยู่กับความสุข มันเมื่อยมันปวดอยู่ไม่ได้มันต้องกระวนกระวายกระสับกระสายหาทางออกหนาวทุกข์ร้อนทุกข์หิวทุกข์อิ่มทุกข์โอ้สารพัดทุกข์แต่เรามองไม่เห็นสติปัญญาเราไม่พัฒนาท่านคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราเห็นทุกข์พระองค์ตรัสรู้อริยสัจสี่ทุกข์เป็นอันดับแรกของการตรัสรู้ พระองค์เห็นทุกข์นั่งก็เห็นเดินก็เห็นนอนก็เห็นกินก็เห็นทำอะไรก็เห็นทุกข์ทุกข์อยู่ที่ไหนอยู่ทุกข์อยู่ที่กายกับใจทุกข์กายอย่างหนึ่งทุกข์ใจอย่างหนึ่งแต่เรามองไม่เห็นเองเราไปมองข้างนอกก็ทุกข์มันอยู่ข้างนอกไม่ใช่ทุกข์มันอยู่ที่เรานั้นจะดับทุกข์ก็ต้องดับที่เราหาเหตุของทุกข์อะไรมันทำให้เราเกิดขึ้นทำให้เรามาเป็นมนุษย์ทำให้เรามาเป็นสัตว์ ต้องเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทำไมมันต้องเกิดอะไรเป็นเหตุของความเกิดนั่นมันต้องสาวไปหาเหตุของความเกิดมาเกิดมาจึงมีทุกข์นี่พูดให้ฟังคร่าวๆพอเข้าใจโยม
อธิบายละเอียดไม่ได้ยอมต้องไปทำเอาเองนั่นวันนี้ได้มีโอกาสเข้ามาสร้างมาทำเจริญสติเจริญปัญญาในการฟังธรรมก็ขอให้ธรรมะนั้นบังเกิดขึ้นในกายในใจของทุกคนท้ายสุดความนาฏบุญบารมีที่พวกเราได้สะสมได้สร้างจะเป็นทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาสัจจะอะไรก็แล้วแต่ที่เราได้สร้างจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำส่ง ให้ท่านทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้มีสติปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์ด้วยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ครับที่ท่านได้ฟังจบลงไปแล้วนั่นก็คือพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของวัดสังฆทานเหล่านี้นะต่อนี้ไปก็จะได้ทำการกล่าวคำถวายสังฆทานอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับผู้ที่มีสังฆทานมาใหม่นะครับตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยามปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหัง สุขังโหตุตติยัมปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุตาตุ ครับก็ขอเชิญนะครับขอเชิญผู้ที่มีสังฆทานนำมาถวายพระคุณเจ้าได้แล้วก็ผ่าขาวลุกไปรับใครจะทำหน่อยลุกไปเชิญเลยครับสังฆทานทุกชนิดนะครับเข้ามาได้เลยนะครับจ้าค่ะก็ท่านที่นำสังฆทานก็นำมาถวายได้เลยนะคะสำหรับผู้ที่นั่งอยู่ก็โมทนาสาธุกับ ท่านที่นำเข้าของนะคะสังฆทานมาถวายกับพระคุณเจ้าด้วยนะคะค่ะสำหรับค่าไฟนะคะตอนนี้ก็ยังสำหรับวันนี้เลยนะคะได้800กว่าบาทนะคะ800กว่าบาทนะคะใส่นี่เลยค่ะนะคะก็มาช่วยกันหน่อยนะคะเพราะว่าอย่างที่ได้เรียนให้ทราบว่ามีทบของป้าแป๋วกับป้าเล็กไว้นะคะก็เลยยังไม่ เข้าในเป้าที่เราจะต้องชำระนะคะก็ขอเชิญนะคะมาร่วมบุญเดี๋ยวผู้ที่อยู่ด้านนอกที่นำสิ่งของนะคะนำสังฆทานมาถวายตอนนี้ได้เลยนะคะค่ะ แล้วก็ไหนๆก็มาวัดแล้วนะคะเดี๋ยวเที่ยงครึ่งก็จะมีการสวดมนต์นะคะทำวัดเดี๋ยวเราเข้าเฝ้าพุทธเจ้ากันนะนะคะทำสมาธิฝึกยืนสมาธิเดี๋ยวพระอาจารย์อู๊ดก็จะมาสอนนะคะพระอาจารย์อู๊ดก็สุขภาพไม่ดีแต่ก็ตั้งใจนะคะยันสอนมากเลยนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นนะคะจะทำให้เราได้เข้าใจนะคะว่าเราเป็นชาวพุทธ นะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการฝึกสติเชิญเลยค่ะเชิญมาร่วมบุญค่าไฟกันหน่อยนะคะตอนนี้ก็อันนี้มัน8,845ตอนนี้ก็เป็นของวันนี้นะคะของวันนี้ตอนนี้ก็น่าจะได้อันนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ย1,000 กว่าบาทแล้วนะคะ1,000 กว่าบาทแล้วนะคะ1,000 ก็ค่าไฟได้ประมาณ2,000แล้วค่ะยังเหลืออีก8,000นะคะเข้าเป้าเลยนะคะช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะเดี๋ยวเข้านั่งที่รอรับพรก่อนนะคะพรนี้เป็นพรอันประเสริฐนะคะ
ขอให้ตั้งใจนะคะต่อไปก็ตั้งใจอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขต่อไปตั้งใจรับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินางเปตานางอุปกัปปติฐานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยาธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยาธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอายุโทปรโทธิโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณโสขัสสทาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขสุขังโซอธิคัตจติยอมได้ประสบสุขอายุงทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาสุขและปฏิภาณที่ข้าอยู่ยัสวาโหติยัตถายัตถุปปัจจติติไปเกิดในที่ใดใดย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับ